สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูใบกิษณานะคะวันนี้เราจะมาชวนท่านผู้ชมทําแกงส้มดอกแคค่ะนะคะกับถั่วฝักยาวนะคะมันก็เป็นเมนูบ้านๆทั่วไปนะคะแต่ว่าเวลาเราทําให้ดูนี่มันหมายถึงว่าจริงๆแล้ววันนี้บ้านเรากินอาหารชนิดนี้นะคะก็คือเดี๋ยวเรามาแนะนําส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างส่วนอัตราส่วนต่างๆจะอยู่ใต้คลิปนะคะวันนี้ก็จะมีนี่ค่ะถั่วฝักยาวที่เราต้มแล้วนะคะดอกแคค่ะพริกแกงส้มนะคะน้ำมะขามเปียกค่ะส้มแขกค่ะเกลือป่นนะคะน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ปลาช่อนค่ะเราได้ปลาช่อนมาเราก็เลยแกงส้มมานะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะท่านผู้ชมเรามาเริ่มทำกันแล้วนะคะน้ำแกงส้มของเราตั้งไปแล้วนะคะใส่น้ำแล้วก็ใส่พริกแกงส้มลงไปตอนนี้เขาเดือดแล้วนะคะพอเดือดแล้วเราจะใส่เนื้อปลาไปเลยนะคะท่านผู้ชมเพื่อที่จะให้เขาสุกกันนะคะแต่ว่าบางบ้านเขาอาจจะโขกเนื้อปลาไปแล้วแต่ชอบนะคะเพราะว่าบ้านเราชอบน้ําใสๆเราเลยไม่อยากโขกเนื้อปลาลงไปนะคะใส่ไปเลยในระหว่างนี้เราใส่ส้มแขกไปนะคะเพราะว่ากว่าเขาจะออกลิปความเปรี้ยวเนี่ยต้องสักพักนึงเราชอบใส่ส้มแขกเข้าไปด้วยเพราะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายนะคะแต่ว่าถ้าบ้านไหนไม่มีคุณผู้ชมก็ไปเพิ่มสัดส่วนของน้ำมะขามเปียกเข้าไปนะคะในระหว่างนี้เรารอเขาสุกเราก็จะใส่เกลือเข้าไปนะคะท่านผู้ชมอันนี้ค่อยๆใส่ค่อยๆชิมตามรสชาตินะคะส่วนน้ำตาลทรายเราใส่นิดหน่อยค่ะตัดเพื่อความกลมกล่อมนะคะไม่ใช่เพื่อให้เกิดรสชาติที่หวานนะคะเพราะเราไม่ชอบทานหวานนะคะเขาเริ่มเดือดแล้วนะคะท่านผู้ชมเราไม่ได้ใช้น้ำปลาเลยนะคะแต่บางบ้านก็อาจจะใช้น้ำปลาเราใช้แต่เกลือค่ะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าจริงๆปลาเขาก็มีขาวของเขาอยู่แล้วนะคะเราเลยใช้เกลือนะคะในระหว่างนี้ท่านผู้ชมก็ลองชิมไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยส้มแขกเนี่ยก็คือหลังจากเราทำเสร็จแล้วอีกสักพักนึงบางทีความเปรี้ยวเขาอาจจะทำให้คือเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะคะแต่ว่าเราใส่น้ำมะขามเข้าไปช่วยนิดนึงวันนี้น้ำมะขามของเราอาจจะไม่ค่อยเปรี้ยวนักนะคะเพราะว่าเป็น เราใช้เป็นครั้งที่3แล้วนะคะเขาก็จะเจือจางลงมานิดเพราะฉะนั้นต้องชิมเอานะคะชอบเปรี้ยวแล้วก็ใส่เปรี้ยวของเราไปเขาเดือดพลาดแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะใส่ดอกแคร์เข้าไปก่อนนะคะเนื่องจากถั่วของเราต้มสุกแล้วนะคะดอกแคร์เราไม่ได้ต้มเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเขาสุกง่ายนะคะถั่วนี่ถ้าเกิดไปเจอความเปรี้ยวแล้วก็ของน้ำมะขามแล้วก็น้ำตาลที่เราใส่บางทีอาจจะทำให้เขาสุกยากอะค่ะไม่สะดวกในการทำนะคะเดี๋ยวเราใส่ถั่วตามไปเลยนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมง่ายสุดๆนะคะแค่นี้เราก็ได้รับประทานแกงส้มรสแซ่บแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทานกันเลยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูสุขภาพเมนูหนึ่งเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมแกงส้มบ้านไหนก็ทำเป็นใช่ไหมคะเราไม่ได้ว่าอวดเก่งนะคะเพียงแค่ว่าเรามาแลกเปลี่ยนความเขาเรียกอะไรอะแลกเปลี่ยนการทำของแต่ละบ้านให้กันดูเพราะว่าบางบ้านก็อาจจะมีวิธีการไม่เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าใครผิดใครถูกนะคะทำตามความถนัดของเราเราจะทำได้อย่างมีความสุขนะคะ อันนี้มันเป็นเมนูสุขภาพเมนูหนึ่งเพราะจริงๆแล้วดอกแคร์ก็มาจากต้นที่บ้านเราเองนะคะแน่ใจว่าไม่มียาอะไรนะคะเดี๋ยวไปหาไข่เจียวกินกับเขาสักนิดนึงนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะฝากติดตามช่องด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะเมนูบ้านๆนะคะ